รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเรามาทำซาลาเปากันดีกว่าอ่ะกับเมนูซาลาเปาไส้หมูสับเกาหลีค่ะจะทำขายนะคุณเจ๊งเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะโอ้คุณไส้ขนาดนี้ชีสอีกอย่างนี้คุณเราเชื่อว่าถ้าคุณขายของดีเท่าไหร่คนก็ซื้อเนี่ยผมก็ชงแล้วคุณก็ได้บทดีๆแบบนี้ แต่พูดจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำกับข้าวร่วมกันเล็กๆน้อยๆครับผมเล็กๆน้อยๆจริงๆใช่แต่ตอนนี้เราจะสนับสนุนการทำกับข้าวที่บ้านใช่ช่วงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าหลายคนได้ใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากยิ่งขึ้นครับหลายๆครั้งการสั่งซื้อของออกมากินบ่อยๆก็ข้อที่1ราคาสูงข้อที่2ก็เบื่อโอ๊ยเจ้านี้อีกแล้วอาจจะไม่ถูกใจลึกๆแล้วรสชาติไม่โดนใจวันนี้เราก็เลยมีเมนูแสนอร่อยที่ปกติแล้วต้องซื้อที่ร้านซื้อที่ร้านอยู่บ้านทำไม่ได้หรอไม่ค่อยเห็นใครทำกินเองที่บ้านอย่างเช่นเอ้ยมาวันนี้เรามาทำซาลาเปากินกันดีกว่าวันนี้เราทำซาลาเปาเหรอครับ ใช่แต่ว่าดีๆจะบอกเอ้ยมาเจดี้ทำซาลาเปากินกันดีกว่าคือมันเป็นเรื่องไกลตัวมันมีทั้งแป้งทั้งไส้ต้องนึ่งต้องอะไรใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าปัจจุบันเราอยากจะบอกเลยว่าไหนๆทุกคนก็อยู่บ้านกันมากขึ้นละเครื่องตีไข่ปัจจุบันราคาไม่แพงก็เป็นเราคิดว่าเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่านะเอามาตีซาลาเปาแล้วก็ไม่ต้องซื้อเตาอบซื้อลังถึงก่อนลังถึงที่บ้านมีอยู่แล้วหัวมะลายมีอยู่แล้วอ่ะใช่โอเคโอเคเรามาทำซาลาเปากันดีกว่าอ่ะแต่ใครทำครับเนี่ยแต่ใครทำยังต้องรอเป่ายิงฉุบแล้วไส้อะไรต้องรอแป๊บหนึ่งอ่ะ1 2 3เอ้ยไม่มีปัญหาอ่ะวันนี้ซาลาเปาของเราเนี่ยจะเป็นซาลาเปาไส้หมูเกาหลีคำว่าเกาหลีคุณเชื่อถูกความรสชาติของเขายังไงมีซอสโคชูจังสูตรพิเศษเป็นสไตล์แบบโคชูจังซอสพริกโคชูจังใช่แล้วแต่เผ็ดด้วยนะเป็นหมูผัดเกาหลีเลยแล้วก็มีชีสอยู่ข้างในด้วยอ๋อแล้วก็มีชีสอยู่ข้างในอย่าอ่ะกับเมนูซาลาเปาไส้หมูสับเกาหลีค่ะครับผมเมนูในวันนี้ขอเสนอซาลาเปาไส้หมูสับเกาหลีแต่ว่าซาลาเปาวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าเนื้อแป้งซาลาเปานั้นมีความนุ่มละมุนลิ้นเมื่อกัดเข้าไปแล้วก็พบกับความแน่นของไส้หมูสับเกาหลีที่มีรสชาติเผ็ดร้อนจากโคชูจังและก็มอสซาเรลล่าชีสที่เยิ้มเยิ้มอยู่ภายในจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับไส้หมูสับผัดเกาหลีตอนนี้เราต้องทำไส้ก่อนเราจะทำไส้ก่อนเพราะไส้ของเราต้องทิ้งไว้จนเย็นแล้วเอามาห่อชีสเพราะฉะนั้นการเลือกกระทะดีๆสำคัญมากถ้าคุณใช้กระทะที่ไม่มีนอนสติ๊กเคลือบเนี่ยเวลาผัดมันจะติดกระทะไหม้ไปหมดแต่ในวันนี้คุณใช้สารเคลือบนอนสติ๊กแล้วเราอยากแนะนำค่ะกระทะนอนสติ๊กแพลตินัมเชฟขนาด28 ซม.ทรงลึก IH ตราหัวมะลายจะผัดเมนูอะไรก็ตามคิดถึงนี้เลยค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตกระทะร้อนๆนะครับตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับด้วยความที่วันนี้มันเป็นเกาหลีฟิวชั่นเราใช้คำว่าเกาหลีฟิวชั่นเราก็จะมีขิงกระเทียมแล้วก็หอมใส่ลงไปผัดจากนั้นหอมใหญ่ส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับผัดกระเทียมก่อนหอมใหญ่ก่อนอันนี้พอแบบอยากให้มีความกลิ่นอายของเกาหลีก็อาจจะมีขิงเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะค่ะผัดจนมั่นใจว่าหอมใหญ่ของเราสุกก็คือสีจะใสนะครับกลิ่นก็จะอโรมามากๆอ่ะหลังจากทุกอย่างสุกแล้วใส่หมูสับลงไปส่วนตัวนะคะเวลาทำไส้ซาลาเปาอ่ะจะแนะนำให้เลือกเนื้อหมูติดมันเพราะว่าเวลานึ่งออกมาเสร็จแล้วอะค่ะเขาจะยังมีความชุ่มฉ่ำจากไขมันของหมูแล้วเวลาไขมันโดนความร้อนเนี่ยเอามาผัดในกระทะมันก็จะมีกลิ่นหอมมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณอยากแบบเพิ่มความหอมยิ่งขึ้นทำกินเองใส่เบคอนสับลงไปด้วยก็ไม่ติดนะเป็น3 ชั้นไปเลยดีกว่าครับ
ทอดจนกรอบก่อนเนาะแล้วค่อยใส่อย่าทำซาลาเปาเลยเปลี่ยนเป็นหมั่นโถกินคู่ไปเลยไม่อันนี้คือเป็นไอเดียว่าอย่างน้อยคุณอยู่บ้านใช่ไหมครับคุณยังได้ทำเมนูแบบนี้เก็บไว้แช่แข็งถึงเวลาคุณอยากกินอ๋อคืนนี้ทำเก็บได้ใช่ถึงเวลาเนี่ยเช้าบ่ายเที่ยงหิวเบื่อเลยอาจจะเป็นวันอื่นไงหลายวันมันเก็บได้หลายวันนะก็เอามานึ่งไฟแรงๆแป๊บหนึ่งแค่พอร้อนคุณก็ได้อาหารหนึ่งมื้อที่เป็นมื้อรองท้องแล้วว่าโอเคจากนั้นก็ผัดจนหมูสับนั้นสุกจนทั่วครับแล้วก็ปรุงรสได้เลยอย่างที่เราบอกพอเราทำเป็นอะไรที่เป็นเกาหลีเกาหลีคุณเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเพราะว่าโปรดักต์ของโลโบเนี่ยมีโคชูจังซอสพริกเกาหลีแบบนี้ทีนี้ล่ะคุณอู๋ไม่ต้องบินไปเกาหลีคุณก็มีอาหารเกาหลีอร่อยๆแล้วประทานเราเข้าใจเลยปัจจุบันเนี่ยการทำอาหารกินเองได้นี่เป็นอะไรที่สวรรค์มากๆแล้วผมบอกอีกหนึ่งอย่างเลยนะตอนนี้คุณอยู่บ้านคุณสั่งได้เลยนะเขาขายแบบออนไลน์ใช่มาส่งถึงหน้าบ้านเลยอุ๊ยแล้วซอสเขาพรีเมียมมากคุณดูดูสิครับแหมโอเคโอเคอย่าตกใจว่าน้ำมาจากไหนน้ำมาจากไหนครับเนี่ยหมูเวลาสุกกับเนื้อสัตว์เวลาเราผัดเนื้อสัตว์เยอะๆอ่ะมันจะมีน้ำออกมาจากตัวเนื้อสัตว์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวผักด้วยเนาะเมื่อกี้เราใส่ไปหลายอย่างเราก็ผัดไปจนกระทั่งเขาแห้งเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ปกติเวลาทำไส้ซาลาเปาอ่ะเราต้องการไส้ที่เกาะกันเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งลงไปทำให้ไส้ของเราเกาะกันเป็นชิ้นมากขึ้นเวลาห่อห่อง่ายครับผมโอเคบอกเลยว่าตอนนี้หอมมากๆนะฮะและจากนั้นก็ผัดจนหมูสับและซอสโคชูจังเข้ากันครับไหนคุณบอกว่าวันนี้ซอสคุณจะเพิ่มความเผ็ดเป็นพิเศษใช่เราเป็นคนชอบของแซ่บเราก็จะเติมพริกป่นเกาหลีลงไปหน่อยนึงถ้าไม่ทานเผ็ดก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นเพิ่มความหวานค่ะเราใช้มิตรผลไลชูก้าค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวหวานหน่อยหวานหวานเผ็ดเผ็ดเนี่ยผมบอกเลยว่าเจริญอาหารมากมากเพลินมากเอาละครับเราผัดจนเข้ากันละอ่ะจากนั้นเราจะเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปทำให้แป้งไส้ของเราเนี่ยนะคะเกาะกันเป็นก้อนง่ายแต่หลังจะใส่แป้งเราต้องผัดจนกระทั่งส่วนผสมของเราสุกอีกครั้งครับผมเอาละครับเราผัดจนไส้ของเราเริ่มแห้งแล้วนะฮะคุณจะเห็นว่าเราจะใส่แป้งสาลีเนี่ยผสมตรากบลงไปแล้วเนี่ยนะคะตัวไส้ของเราเนี่ยเกาะกันเป็นก้อนเลยอย่างนี้คือเป็นไส้ที่เราคิดว่าเป็นไส้ในฝันของเราละอันนี้แบบนี้ทิ้งไว้จนเย็นก็คือปั้นได้ปั้นง่ายปั้นได้แล้วก็ไม่รุ่ยออกมาเวลาจับจีบซาลาเปาก็จะจับจีบง่ายก่อนยกลงอันนี้เป็นเคล็ดลับอาหารเกาหลีเนี่ยใส่น้ำมันงาลงไปหน่อยทำให้มีกลิ่นของเขาแหละหอมๆเพิ่มมากขึ้นน้ำมันงานะคะใส่ลงไปสุดท้ายปิดไฟเลยปิดไฟแล้วมองไม่เห็นนะครับมุกไม่หาพาคุณนาเครียดนะครับคุณเท็ดดี้โอเคครับเข้ากันแล้วพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทจากนั้นแบ่งเป็นก้อนเอามอสซาเรลล่าชีสแบบนี้นะคะหั่นเป็นเต๋าเอาไส้ใส่เอามอสซาเรลล่าชีสใส่แล้วก็หุ้มให้มิดแล้วก็วางทิ้งไว้ก้อนละขนาดอะไรยังไงใหญ่เล็กตามชอบเลยตามชอบเลยใช่ครับไส้หมูสับเกาหลีของเราพักทิ้งไว้จนเย็นนะคะเขาจะเป็นแบบนี้สวยงามมากง่ายสุดของเราเนี่ยเราบอกคุณเลยตรงๆเราทำแบบนี้เลยค่ะเอาชี้ใส่ตรงกลางจากนั้นเอามือกดเฮ้ยจริงโอ้ทุ่นแรงอ่ะเนี่ยเหลือแค่มือเดียวด้วยจากนั้นคุณกดแน่นๆหน่อย1ลูกอย่าทำขายนะทำไมอ่ะคุณเจ๊งเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะโอ้คุณไส้ขนาดนี้ชี้ดิบอย่างนี้คุณเราเชื่อว่าถ้าคุณขายของดีเท่าไหร่คนก็ซื้อนี่ผมก็ชงแล้วคุณก็ได้บทดีๆแบบนี้แต่พูดจริงๆเราเชื่อว่าถ้าเกิดคุณขายของดีขายของอร่อยคุณมั่นใจในคุณภาพอ่ะคุณอย่าเพิ่งค้ากำไรเกินควรดีผมดูแย่เลยนะใส่ชีสลงไปก้อนหนึ่งจากนั้นเราก็กดปิดเลยค่ะแน่นๆเลยนะฮะไส้อันนี้แน่นๆไปใช้เป็นหน่วยวัดแบบปริมาตรกดเอาชุดนี่เราก็จะได้อย่างนี้อันนี้ก็คือขั้นตอนนี้ก็คือง่ายๆนะรอไส้จนเย็นเนาะแล้วก็ถ้าใครมีที่ตักไอศกรีมแบบนี้แฮปปี้เลยก็ทำขั้นตอนนี้ดูง่ายจริงๆใช่ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องใช้เครื่องวัดเครื่องชั่งหน่อยเนาะเนี่ยมือคุณเหลือแค่นี้แล้วคุณก็ถอดทิ้งได้เลยโอเคแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำแป้งซาลาเปากัน
ช่วงหน้าครับกับซาลาเปาไส้หมูสับเกาหลีกับขั้นตอนของการทำแป้งซาลาเปาให้ออกมันนุ่มละมุนลิ้นจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับจากนั้นพอเราได้แป้งของเรากลมๆแล้วทำมือเป็นฝ่ามือแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เอามือหนึ่งกดไว้อย่างนี้นะคะกดแบบนี้ถ้าแบบคนเริ่มต้นเพิ่งฝึกหัดจับแบบนี้แล้วก็จับมาประกบกันแบบนี้ก็ง่ายจริงๆนี่คุณผู้ชมอยู่บ้านเนี่ยอันนี้คือช่วงเวลาที่แบบจะได้สนุกแล้วก็ได้ฝึกไปด้วยเนาะใช่ว่าเราทำเองนะมาอะไรของคุณเนี่ยให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะLobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูซาลาเปาไส้หมูสับเกาหลีช่วงที่แล้วครับไส้หมูสับเกาหลีก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทำแป้งซาลาเปาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับไส้เราเสร็จแล้วนะอันนี้เหลือขั้นตอนที่หลายคนมองว่าทำซาลาเปาเนี่ยตรงเนี้ยติดตรงเนี้ยติดตรงนี้จริงๆเครื่องแบบเราอาจจะใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่บ้านสามารถมีเครื่องเล็กๆที่บ้านได้ก็มันไม่แพงอยู่นี้ 2,000 กว่าบาทมีเครื่องก็ไม่รู้สูตรไม่รู้แป้งเยอะแยะเลยต้องใช้แป้งขนมปังแป้งเค้กอะไรไม่มีความรู้เลยซาลาเปาเป็นแป้งเค้าเรียกอะไรเป็นคาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปเสร็จแล้วแป้งมันเบาๆเพราะฉะนั้นก็ใช้โปรตีนเบาก็คือใช้ตัวนี้นี่แป้งสาลีชนิดพิเศษชนิดพิเศษราบูหิมะนี่แบบนี้สังเกตแถบสีเหลืองแบบนี้นะคะในการทำแป้งซาลาเปาจะคล้ายๆกับการทำขนมปังทุกชนิดเลยคือเราก็จะใส่น้ำใส่ยีสต์ใส่เกลือใส่น้ำตาลลงไปแต่ว่ามีผงฟูด้วยเราขอน้ำก่อนใส่น้ำลงไปในอ่างผสมจากนั้นเทดดี้ใส่น้ำตาลเลยได้ครับผมวันนี้เราใช้นี่ค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์นะคะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายเนี่ยจะช่วยให้แน่นอนซาลาเปาของเรามีรสชาติที่สำคัญทำให้ยีสต์ของเราทำงานได้ดีขึ้นด้วยอันนี้เป็นยีสต์แห้งนะคะใส่ลงไปจากนั้นเราจะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบฮิมะลงไปนะคะเกลือป่นผงฟูค่ะจากนั้นใส่เครื่องตีหัวตะขอเราจะตีเข้ากันแป๊บหนึ่งค่อยใส่น้ำมันลงไป จากนั้นก็นำส่วนผสมที่ได้ตีในเครื่องนวดแป้งครับนวดนาน10นาทีหรือจนกระทั่งแป้งเนียนครับเบอร์หนึ่งเปิดเครื่องค่ะพอเริ่มเป็นก้อนใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไป
อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไขมันค่ะที่จะทำให้แป้งเราเข้ากันดียิ่งขึ้นเนาะโอเคจากนั้นตีส่วนผสมจนกระทั่งส่วนผสมเนียนใช้หัวตะขอตีโอ้ส่วนผสมไม่กี่อย่างเองนะอันนี้เราจะได้แป้งซาลาเปาแล้วใช่ค่ะแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องเดี๋ยวหยิบแป้งออกมาดูกันค่ะครับหรือแป้งเนียนมากเลยครับอาจารย์คล้ายๆขนมปังเลยขั้นตอนการทำเฮ้ยแต่เวลาคุณจับเนื้อเนื้อเขาจะละเอียดกว่าจริงๆมันดูฉ่ำกว่าโอเคขั้นตอนต่อไปก็แบ่งแป้งซาลาเปาเป็นก้อนๆครับก้อนละ70กรัมเฮ้ยพรสวรรค์เฮ้ยเพชรเม็ดงามจากนั้นนะคะเราก็เอาแป้งซาลาเปาของเราเนี่ยนะคะคลึงกลมจากนั้นขอแป้งนวลนิดนึงพอได้ครับแป้งนวลก็คือใช้แป้งที่เราทำซาลาเปาเนี่ยแหละใช่ค่ะพอแล้วโอเคจากนั้นเราก็วางไว้เอาด้านที่ไม่สวยเข้ามาหาตัวเราแล้วเราก็รีดนิดเดียวไม่ต้องรีดเขาเยอะนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะจับจีบซาลาเปาจากนั้นพอเราได้แป้งของเรากลมๆแล้วทำมือเป็นฝ่ามือแบบนี้มือเลยแล้วกันใช้มือนะคะหยิบขึ้นมาแบบนี้เอามือหนึ่งกดไว้อย่างนี้นะคะกดแบบนี้ถ้าแบบคนเริ่มต้นเพิ่งฝึกหัดจับแบบนี้แล้วก็จับมาประกบกันแบบนี้ก็ง่ายกลายเป็นงานฝีมือซะงั้นนะจากนั้นคุณก็ซาลาเปาของคุณเลี้ยงใส่ลังถึงแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราก็รอขึ้นเลยใช่ค่ะรอขึ้นแล้วก็เลี้ยงใส่ลังถึงรอขึ้นได้เลยขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามานึ่งไฟแรงๆอ่ะจากนั้นพักจนครึ่งเป็น2เท่าปกติแล้วก็ใช้ประมาณชั่วโมงนึงเนาะครับผมจากนั้นก็นำแป้งซาลาเปามาห่อไส้หมูสับเกาหลีแล้วก็จีบแป้งให้สวยงามแบบนี้ขั้นตอนนี้เนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับห่อไม่ดีไส้แตกได้นะครับจริงๆนี่คุณผู้ชมอยู่บ้านเนี่ยอันนี้คือช่วงเวลาที่แบบจะได้สนุกแล้วก็ได้ฝึกไปด้วยเนาะใช่ว่าเราทำเองนะมาของคุณเนี่ยจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็พักทิ้งไว้จนฟูแล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแหละถ้าวันนั้นฝนตกก็อาจจะต้องรอนานหน่อยนะฮะแต่ว่าหลักๆก็ไม่เกินชั่วโมงนึงก็น่าจะขึ้นเป็น2เท่าเนาะจากนั้นนำไปนึ่งไฟแรงค่ะนานไหมฮะ5นาที5นาทีนะครับโอเคช่วงหน้าครับเรามาลุ้นกันต่อกับซาลาเปาไส้หมูสับเกาหลีว่าถ้านึ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะหอมน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับซาลาเปาเป็นเมนูที่ทำเสร็จแล้วต้องทำทีนึงเยอะหน่อยพอทำเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าคุณทานไม่หมดแนะนำนะคะนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยคุณใส่ทัพเปอร์แวร์หรือใส่ถุงที่ไม่ให้อากาศเข้านำเข้าช่องแข็งจะทานเมื่อไหร่ก็ออกมานึ่งเวฟก็ได้นะค่ะคุณก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆรับประทานนานวันนี้เรามีเมนูขนมจีนแกงใต้ขาไก่นุ่มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ขาไก่ต้มจนกระทั่งเดือดหรี่ไฟให้อ่อนเคี่ยวจนขาไก่สุกนุ่มใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกแกงใต้และกะปิคนให้เข้ากันใส่ขาไก่ที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันพอเดือดใส่ใบมะกรูดฉีกปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงจัดรับประทานคู่กับขนมจีนและผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมจะต้องรอติดตามกันนะคะนะครับหลังจากผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือซาลาเปาที่เราพักทิ้งไว้สังเกตดูขนาดเขาใหญ่ขึ้นเยอะเลยจากนั้นนะครับเราได้ซาลาเปาแบบนี้ก็จะนำไปนึ่งวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าชุดนึ่งของผมอลังการอันนี้นะครับก็คือชุดซึ้งตราหัวมะลายนะครับนี่ดูขนาดกว้างมาก30เซนนะครับไฟแรงๆน้ำเดือดๆนึ่งไปเลย5นาทีเท่านั้นนะครับโอเคจากนั้นก็นึ่งซาลาเปาด้วยไฟแรงประมาณ5นาทีครับเอาละครับไฟแรงๆแบบนี้นะครับประมาณ5นาทีเท่านั้นไม่ร้อนหรอ
อ่ะพร้อม3 4ฟึบว้าวนี่มันหอมน่าทานแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับนี่เราก็จะคือเสิร์ฟบนแข่งแบบนี้เลยหลอกเขาว่าเป็นการเสิร์ฟเป็นการตกแต่งนะเพิ่มอรรถรสในการกินอันนี้เราอยู่บ้านเราก็รู้สึกว่าเป็นอาหารตาพวกเราว่าเปิดแข่งนะอย่างงี้โอเคอ่ะไหนคุณเปิดโชว์หน่อยสิชื่อเมนูว่าซาลาเปาไส้หมูสับเกาหลีเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมซาลาเปาไส้หมูสับเกาหลีเสร็จแล้วครับเป็นซาลาเปาเนื้อนุ่มที่อัดแน่นไปด้วยไส้ของหมูสับแบบเน้นๆที่มีความเผ็ดร้อนจากโคชูจังและภายในนั้นมีมอสซาเรลล่าชีสที่มีความเยิ้มๆอยู่ภายในเมื่อได้ลิ้มลองแล้วจะติดใจอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเนาะอีกหนึ่งไอเดียที่ถ้าเกิดใครก็ตามอยากลองฝึกทำซาลาเปาครับผมคราวนี้ซาลาเปาของคุณจะไม่จำเจอีกต่อไปใช่ครับพร้อมกับไส้อร่อยๆ อย่างหมูสับผัดเกาหลีแบบนี้ล่ะครับซาลาเปาเป็นเมนูที่ทำเสร็จแล้วต้องทำทีนึงเยอะหน่อยพอทำเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าคุณทานไม่หมดแนะนำนะคะนึ่งเสร็จแล้วนะคุณใส่ทัปเปอร์แวร์หรือใส่ถุงที่ไม่ให้อากาศเข้านำเข้าช่องแข็งจะทานเมื่อไหร่ก็ออกมานึ่งเวฟก็ได้นะค่ะคุณก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆรับประทานนานครับผมและช่วงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็มีโอกาสได้อยู่บ้านมากขึ้นนะครับเอาเมนูแบบนี้นะครับไปลองทำดูนะฮะนอกจากจะมั่นใจแล้วว่าอร่อยเราทำเองก็มั่นใจในความสะอาดเหมือนกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะคะทุกคนครับผมสำหรับวันนี้ครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับซาลาเปาไส้หมูสับเกาหลีกับขั้นตอนที่ทำได้ง่ายๆแถมอร่อยยังไม่น่าเชื่อยังไงก็ลองนำไปทำกันระหว่างอยู่บ้านได้เลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าคุณผัดได้ดีมากเลยนะหมูออกมาเป็นชิ้นเล็กๆหมดเลยนี่คุณชมผมเหรอคนเราต้องได้รับการชมใช่ทุกวันเพื่อเพิ่มเซลล์เอสตีมให้ตัวเองยังไงบ้างครับตื่นเช้ามาคุณมองหน้ากระจกก่อนคุณออกจากบ้านคุณก็บอกว่าเท็ดดี้เป็นคนยอดเยี่ยมมันมีอีกสิมันมีอีกเท็ดดี้เป็นคนยอดเยี่ยมน่ารักและมีเสน่ห์ใช่ครับแล้วคุณค่อยออกจากบ้านอันนี้คือเป็นการ empower ตัวเองให้คุณรู้สึกดี empower นี่คล้าย empower ไหมครับไม่คล้ายเพราะ empower ไม่มีเวลาปิดโอ้โห